สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวเครื่องหนีบผมนะยี่ห้อ CKL นะครับรหัส1022ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมันเขียนว่ารุ่นคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็นหนีบผมตรงครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดณช่วงนี้นะครับของ CKL นะครับนี้ให้มาดูกล่องก่อนนะครับด้านข้างกล่องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูด้านในนะครับตัวนี้จากกระแสตอบรับผู้ใช้งานนะครับที่ผมถามดูนะครับคือว่าไอ้ตัวนี้นะครับครั้งแรกคือแฟนซื้อมาใช้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับเวลาแฟนหนีบผมนะครับตัวนี้ถือว่าหนีบได้เรียบมากครับไม่แพ้ยี่ห้อแพงๆเลยนะครับให้ดูด้านในครับว่าเพราะยังไงมันถึงเรียบนะครับเนี่ยเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ด้านในนะครับเขาจะแพ็คถุงครับตัวนี้เป็นถุงกันกระแทกครับตัวนี้มีปุ่มนะครับกันกระแทกอย่างดีนะครับเราแกะถุงออกมานะครับตัวนี้นะครับพูดถึงสายก่อนนะครับสายไฟนะครับสำหรับสายไฟของ CKL นี่จะทำมาเป็นหัวกลมนะครับถ้าเราอยากได้หัวแบนแล้วก็ซื้อปลั๊กมาทดนะครับเพื่อความแน่นนะครับส่วนสายไฟก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ด้านนอกเป็นสีดำเงาครับดำเงาสวยงามเรียบครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ของทางบริษัทนะครับเพื่อป้องกันการแกะครับช่วงรับประกันของบริษัทเขานะครับมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้มีมอกรนะครับตัวนี นี่ครับมาดูด้านในนะครับตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นที่เขาเคลือบสารหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเคลือบเซรามิกหรือว่าเคลือบอะไรมานะครับประเภทเทฟลอนหรือว่าอะไรสักอย่างครับแต่ว่ารุ่นของ CKL รุ่นนี้นะครับทำมาได้เรียบมากครับนี่คือผมเอามือลูบดูนี่แทบจะไม่ติดมือนะครับถือว่าลื่นนะครับข้อดีของความลื่นของมันนะครับมันจะทำให้ผมไม่เสียนะครับตัวนี้ผมเคยซื้อให้แฟนใช้ครับตัวนี้ใช้ดีเลยครับตัวนี้ครับลื่นเลยนะครับตัวนี้เงาเลยนะครับนะครับเงาเหมือนกระจกเลยครับนะครับเลยทำให้เป็นที่นิยมของคนใช้งานณช่วงนี้นะครับเพราะว่ายี่ห้ออื่นบางทีมันก็อาจจะแพงเกินไปสำหรับคนลากหญ้าอย่างพวกผมนะครับก็หันมาใช้ของที่ไม่แพงมากครับอย่างเช่นยี่ห้อ CKL นี่ถือว่าอยู่ในตลาดพื้นๆนี่ถือว่าโอเคนะครับราคาถือว่าไม่รุนแรงครับราคาขวัญใจชาวลากหญ้าเลยครับตัวนี้ส่วนราคาก็ไปดูในตลาดนัดเอาแล้วกันนะครับว่าเขาขายกันในราคาเท่าไหร่ครับแล้วก็ร้านทั่วไปก็มีขายนะครับร้านอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ไปดูเอานะครับว่ามันขายยังไงครับราคาก็แล้วแต่คนซื้อคนขายตั้งราคากันนะครับตัวนี้มีสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นปุ่มกดนะครับมันจะเลื่อนไปตามสเต็ป1 2 3 4 5ว่าไปนะครับมันจะมีไฟขึ้นมานะครับแล้วแต่ความแรงครับนี่ครับ
ผมลองกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองหาปลั๊กไฟมาเสียบแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมได้หาปลั๊กมาเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็มาลองกันเลยนะครับว่ามันเปิดปิดยังไงนะครับตัวนี้เปิดก็เปิดอย่างนี้นะครับหลังจากเสียบปลั๊กนะครับนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้อันนี้ power นะครับ power คือตั้งนะครับอันนี้สูงสุดนะครับน่าจะเป็น210วัตต์ครับอันนี้เลื่อนมาด้านล่างนะครับครับ130วัตต์160วัตต์180วัตต์210วัตต์โอ้โหแล้วร้อนเร็วมากเลยนะครับตัวนี้แค่จับนี่ก็รู้ว่าร้อนเลยนะครับนะครับการปรับไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับปรับตามสเต็ปนะครับกดไปเรื่อยๆครับมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบนนะครับบนคือร้อนสุดครับนี่ครับมันจะวนกันเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอเคนะครับวันนี้ผมมาทำรีวิวนะครับเครื่องหนีบผม CKL นะครับรุ่นหนีบผมตรงเรียบนะครับ CKL 1022ครับรุ่นนิยมนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆมาให้ดูตลอดนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ